ในลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณสุภชัยจิรวนนท์นะครับท่านเป็นประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับได้ให้เกียรติขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Digital Transformations นะครับขอเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยครับครับสวัสดีครับท่านประธานสภาท่านสนั่นนะครับตลอดจนผู้บริหารสภาหอการค้าทุกท่านเพื่อนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญนะครับมาพูดต่อจากดร.กอบศักดิ์แล้วก็ท่านรองนายกนะครับอีกหลายท่านนะครับในวันนี้ผมได้รับโจทย์มาพูดในเรื่องของ Digital Transformation ซึ่งเป็นความท้าทายของทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยทุกคนยอมรับว่าเป็นความท้าทายของทั้งโลกนะครับแต่ว่าความท้าทายของทั้งโลกเนี่ยมีมากกว่า Digital Transformation แล้วรู้สึกว่าในช่วงแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเพิ่มขึ้นมาอีก3เรื่องนะครับผมก็เลยอยากจะขออนุญาตเท้าความอีกนิดนึงว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับความท้าทายของโลกที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กำลังเชฟความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วถ้ามันก็จะไม่แปลกเลยถ้าเราเลยรู้สึกอึดอัดเครียดแล้วก็ฟรัสเทรตว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อเพราะว่าเราไม่เคยชินนะครับแม้ว่าโควิดเราจะเริ่มบอกว่าเป็น new normal นะครับแต่แน่นอนเราก็ยังรู้สึกว่าก็ยังต้องปรับตัวอีกพอสมควรทีเดียวนะครับภาวะ hyperinflation ที่เกิดขึ้นนะครับจากนโยบายในการอัดฉีดเศรษฐกิจของทั่วโลกนะครับหลังจากแพนเดมิกนะครับภาวะการเมืองโลกเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเป็นสองขั้วมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันกดดันประเทศเกือบจะเรียกว่าทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยว่าตกลงคุณอยู่ฝั่งไหนนะครับภาวะโรคร้อนนะครับหรือ climate change ซึ่งทุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะกี่ G ก็ตาม G7 G20 แล้วแต่ทุกคนบอกว่าต้องหันกลับมาแก้เรื่องนี้ให้ได้ตั้งตัว net zero ขึ้นมาตั้งจำนวนปีขึ้นมานะครับมีการบังคับนะครับกฎระเบียบหลายเรื่องและอินเซนทีฟมหาศาลนะครับแล้วเราก็เห็นชัดนะครับว่าคอมโมดิตี้ของโลกเนี่ยอยู่ในจุดที่ขาดแคลนจนกระทั่งมันเทรทเทนไปถึงเรื่องของฟู้ดซีเคียวริตี้ของโลกคือผลผลิตนะครับด้านเกษตรของโลกมันลดลงอย่างน่าใจหายอันนี้ยังไม่นับเรื่องการแซงชั่นสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกเกรนส์หรือว่าข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองประเทศเลยข้าวโพดด้วยนะครับDigital Transformation เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นและ Digital Transformation ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความหวังว่ามันจะซอฟเรื่องที่เหลือทั้งหมดอาจจะยกเว้นก็แต่เรื่อง geopolitics นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนครับ agenda ที่เราเรียกว่าความท้าทายที่เราเรียกว่า inclusive capital คือทุนที่นอกจากสร้างความเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยในเวลาเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันกำลังขับเคลื่อนโลกและเป็นความท้าทายที่มันเกิด disruption กับโลกอย่างมหาศาลอยู่ตลอดเวลานะครับความมั่นคงในของเศรษฐกิจในอดีตนะครับก็มักจะอ้างอิงสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือทองแล้วหลังจากทองนะครับการอ้างอิงสิ่งที่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกที่มนุษย์เรานะครับนำมาใช้ก็คือเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานแต่ตอนนี้นะครับด้วยเรื่องของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือ climate change เนี่ยเราจะอ้างอิงอะไรต่อล่ะครับUS ดอลลาร์ที่เคยผูกอย่างแน่นเลยนะครับกับน้ำมันซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยเริ่มสั่นคลอนครับเพราะว่าต่อไปเขาบอกว่าน้ำมันจะไม่ใช้แล้วนะอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วหรือใช้น้อยมากนะครับแก๊สยังใช้อยู่แต่ไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำนะครับมันก็มีการแกว่งตัวอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราบอกว่า Digital Transformation ของประเทศไทยเราเนี่ยหรือว่าเราพูดถึงเรื่องของ
อะไรคือ the new gold the new น้ำมันนะครับก็พูดได้ว่าเศรษฐกิจ 5.0 เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลนะครับนั้นคือ 4.0 เรื่องข้อมูลเนี่ยถ้าจะบอกว่าดิจิทัลคือเรื่องข้อมูลเนี่ยมันแค่ 4.0 นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะไป 5.0 เนี่ยมันคือเรื่องเทคโนโลยีมันไปถึงขั้นของ AI artificial intelligence ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ทั้งหมดในโลกรวมทั้งขีปนาวุธนะครับงั้นเทคโนโลยีเนี่ยจึงเป็น new goal เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตง่ายๆเอาแค่2ปีก่อนเนี่ยคือ Huawei จำนวนของเครื่องมือถือเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่จะแซงจำนวนการขายของ Apple ครับนะครับ Huawei เนี่ยทำเน็ตเวิร์คมือถือมาตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ภายในช่วงเวลาแค่2ปีนะครับรายได้ที่มาจากเครื่องมือถือเนี่ยใหญ่กว่าฝั่งเน็ตเวิร์คแล้วก็อยู่ในจุดที่จะแซง Apple เราก็จะเห็นทันทีเลยครับว่าอเมริกาต้องโปรเทคทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดตัวต่อไปก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลแอสเซทต่างๆที่เขามีอยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเนี่ยดันเอาเทคโนโลยีนะครับบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่เกือบจะ3 trillion แล้วนะครับบริษัทที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ลองลงมาก็2 trillion US dollar ใหญ่มหาศาลนะครับตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับถ้าผมจำไม่ผิด 53 หรือ 54% ของมูลค่าของ equity ของทั้งโลกตลาดหลักทรัพย์ทั้งโลกและนำโดยอะไรครับเทคโนโลยีครับดังนั้นเนี่ยสงครามในการต่อสู้จะเรียกว่าสงครามเย็นก็ได้นะครับอันต่อไปก็คือว่าใครเหลือจะเป็นผู้นำด้านของเทคโนโลยีใครจะมี IP มากกว่ากันนะครับทุกวันนี้นะครับเราบอกว่าเฮ้ยไป EV ไป EV ใช่ไหมครับแต่ว่ามีประเทศหนึ่งยกมือบอกเอ้ยไม่ใช่ต้องไปไฮโดรสิไฮโดรเจนนะครับประเทศนั้นคือประเทศอะไรครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมไป EV นะครับนะครับแต่ถามว่าเกมนี้ถ้าดึงต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีไม่ดีนะครับคิดว่าอันไหนจะชนะครับยุโรป adopt EV อเมริกา adopt EV จีน adopt EV ครับเพราะอย่างนั้นยังไง EV ก็ต้องไปก่อนนะโดยลำพังเทคโนโลยีของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งญี่ปุ่นพยายามหลายครั้งนะครับที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีถ้าพวกเราจำได้สมัยก่อนผมนี่ผ่านมากับตัวเองเลยครับ PCT ฮะจำได้ไหมฮะนั่นคือเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าแล้วก็ทุกวันนี้ในเซลูล่าในระบบเทคโนโลยีเซลูล่านี่เขาเรียกว่าไมโครเซลคือทำ ahead of time เยอะเลยนะครับแต่ปิดไปหมดแล้วนะครับทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองเขาปิดไปหมดแล้วเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันมีการเมืองทางด้านเทคโนโลยีและมีมานานแล้วแล้วจะมีแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วแอสเซทที่มีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนี้นะครับขี่อยู่บนเรื่องบล็อกเชนก็กลายเป็นเรื่องคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์นะครับต่อไปโทเคนไนเซชันเนี่ยจะทำให้แอสเซททั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเทรดสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคนะครับผ่านกระบวนการทั้งหมดที่เป็นอยู่ในระบบแบบเดิมนะครับอันดิจิทัลแอสเซทต่อไปเนี่ยเรากำลังพูดถึงมูลค่าที่สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างที่ว่ามันก็คือตัวยึดโยงใหม่ของสกุลเงินนะครับที่ทั่วโลกก็พยายามบอกว่าเอ๊ะจะเป็นยูโรหรือจะเป็น US หรือจะเป็นหยวนไอ้สตรัคเกิลตรงนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผูกกับเรื่องความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีขอสไลด์ถัดไปนะครับเรากลับมามองประเทศไทยแล้วว่าถ้าเราจะบอกว่าเราจะต้องไป 5.0 เนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการสร้างอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องเชิงนโยบายนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราหนีไม่พ้นนะครับก็คือเราต้องบอกว่าถ้าประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปและ productivity ศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยจะสูงพอแล้วก็จะสามารถที่จะทำให้ประเทศนี้เกิดความมั่งคั่งและความมั่งมีได้เนี่ยนะครับอย่างทั่วถึงเนี่ยเราต้อง transform ตัวเองเข้าสู่ความเป็นเทคโนโลยีและเป็นเทคโนโลยีฮับในระดับภูมิภาค
ถ้าทำให้ถ้าจะทำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นเทคโนโลยีฮับเนี่ยก็คือการ transform อุตสาหกรรมรถยนต์เข้าสู่ EV เป็นต้น EV เนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะเรื่องรถยนต์นะครับมันมาพร้อมกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่เทคโนโลยีทางด้านของ renewable energy หรือพลังงานทดแทนนะครับและองคาพยพอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ EV ที่เราเรียกว่า computer on wheels นะครับ cloud เทคโนโลยีซึ่งจะควบคุมหรือเราเรียกว่า IoT ก็ได้นะครับคราวเนี่ยไปเชื่อม IoT มันควบคุมระบบกระบวนการธุรกิจและระบบเศรษฐกิจจนกระทั่งไปถึงบ้านที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทโฮมสมาร์ทลิฟวิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับนั้นคราวเทคโนโลยีนะครับหรือดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะมีศักยภาพตรงส่วนไหนอย่างน้อยที่สุดก็ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราต้องมีนะครับเทคโนโลยีที่เราจะสามารถกรูมได้อยู่ในระดับไหนที่เป็นระดับที่ประเทศเราสามารถที่จะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคหรือว่าสามารถทำได้เองนะครับโครงสร้างพื้นฐานใหม่เหล่านี้สำคัญนะครับแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องคนครับวิธีการในการที่จะ transform industry แล้วก็สร้างคนได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับคืออะไรครับ start upนะครับเราลองคิดดูนะครับประเทศสิงคโปร์มีสตาร์ทอัพ 55,000 สตาร์ทอัพสมมุติเราบอกว่าวันนี้เรามีอยู่ประมาณ 6-700 ซึ่งน้อยมากนะครับแต่เรากำลังแก้อยู่นะแก้ที่ Public Policy นะแก้ที่นโยบายรัฐซึ่งก็มีข่าวดีนะครับว่า Capital Gain Tax สำหรับการลงทุนใน Tech Startup เนี่ยกำลังจะถูกลิฟต์นั่นหมายความว่า VC ทั้งหลายแหล่ที่ทุกวันนี้นะครับสตาร์ทอัพไทยหรือเทศจะต้องไประดมทุนเนี่ยเขาจะถือว่าเออมันไม่แตกต่างแล้วว่าไปที่ประเทศไทยหรือไปสิงคโปร์หรือไปฮ่องกงหรือไปอังกฤษแต่ก่อนนะครับถ้าเราจะตั้งสตาร์ทอัพสักอันหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยแล้วจะลงทุนจากกองทุนระดับโลกหรือระดับภูมิภาคก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณจะเอาเงินชั้นเนี่ยคุณต้องไปตั้งที่สิงคโปร์เป็นต้นแต่ตอนนี้ต่อไปจะไม่ต้องนะครับเพราะมัน indifferentแต่แน่นอนครับมันมีเพนพอยต์อย่างอื่นอีกที่เราต้องแก้แต่อันนี้คือตัวแก้ที่สำคัญลองอิมเมจินอย่างนี้นะครับสมมติเราตั้งเป้าว่าภายใน2ปีจาก 6-700 สตาร์ทอัพเนี่ยเราจะขึ้นไปถึง 10,000 ยังไม่ต้องเท่าสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เขาตั้งหลักเรื่องนี้มานานนะครับเอาสัก 10,000 เอาแค่ว่าที่เคยไปโจทย์อยู่ที่สิงคโปร์กลับมาเมืองไทยยกตัวอย่างนะครับใน1สตาร์ทอัพจ้างบุคลากร50คนที่เป็น นวัตกรนะครับแล้วก็ related to นะครับในเรื่อง startup เรากำลังพูดถึงคน 500,000 คนที่จะถูกเทรนให้เป็นทั้งนวัตกรให้เป็นทั้ง entrepreneur นะครับให้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้เป็นผู้ที่เชื่อมโยงกลไกตลาดให้เป็นผู้ disrupt อุตสาหกรรมเดิมและให้เป็นผู้ช่วยอุตสาหกรรมเดิม transform 500,000 คนแต่ถ้าเราตั้ง 20,000 สตาร์ทอัพภายใน5ปีไม่ว่าจะไทยหรือเทศนะครับขอให้มาตั้งอยู่เมืองไทยเนี่ย register ที่เมืองไทยนะครับเรากำลังพูดถึงคน1ล้านคนที่จะช่วย disrupt แล้วก็ uplifting ประเทศไทยตลอดจนสอนแล้ว upskill reskill คนไทยไปด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นเนี่ยประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่ต้องการDisrupt ตัวเองต้องการที่จะทำให้ตัวเองเป็นประเทศที่ innovative เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะครับจึงมีการผลักดันเรื่องสตาร์ทอัพอย่างมากเมื่อกี้ท่านกอบศักดิ์พูดถึงเกาหลีใต้นะครับบ้างนะครับแต่เกาหลีใต้เนี่ยผมต้องเรียนว่าเขาเห็นเรื่องนี้มานานแล้วครับแล้วสิ่งแรกที่เขาทำสมัยนั้นก็คือสตาร์ทอัพเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้เรียกว่าสตาร์ทอัพแต่คือการตั้งกองทุนขนาดใหญ่โดยภาครัฐนะครับและลงทุนในเรื่องของดิจิทัลมีเดียคอนเทนต์ทั้งหมดรวมทั้งเกมมิ่งผมไปเกาหลีได้ตัวเอง10กว่าปีมาแล้วบอกทำไมคุณทำอย่างเงี้ยนี่มอมเมาเยาวชนนะเนี่ยทำเกมเนี่ยเขาบอกไม่ครับการสร้างเกมเป็นอาชีพแล้วเขาจะเอ็กซ์พอร์ตคัลเจอร์ด้วยเกมออนไลน์เกม
และเขาจะสร้างดิจิทัลลิเทเรซีโดยการใช้เกมให้ประเทศเกาหลีปัจจุบันนี้ประเทศเกาหลีก็อยู่ในท็อป10ของโลกแล้วนะครับในแง่ของขนาดของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตคัลเจอร์มากมายจนกระทั่งมาถึงเมืองไทยแล้วก็เป็นชาเลนเจอร์ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับแต่นั่นนะครับก็คือเขาเกิดสตาร์ทอัพมากมายเลยในด้านของดิจิทัลมีเดียนะครับอีกอันหนึ่งที่ถ้าเราจะหยิบยกเกาหลีใต้นะครับที่เขาทำได้ดีนะครับก็คือเขาตั้ง innovation cluster ขึ้นมา9 innovation cluster คือทำอะไรครับเอา players ใหญ่ๆนะครับคล้ายๆกับที่ปตท.ทำกับที่วังจันทร์นะครับแต่ว่าอันนั้นคือปตท.ไปตั้งมหาวิทยาลัยใหม่เลยนะครับชื่อว่ากำเนิดวิทย์ถูกไหมฮะแต่ของในเกาหลีใต้เนี่ยเขาเอาบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจับคู่กับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่9มหาวิทยาลัยครับแล้วก็เน้นนะครับพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันก็เกิดเป็น innovation cluster ขึ้นมาในประเทศเกาหลีผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยต้องทำแบบนั้นแต่ว่าการที่เราจะเป็น innovation hub หรือเป็น tech hub ได้เนี่ยเราจะต้องมี ecosystem คือ innovation center หรือ innovation clusterที่จับคู่กับมหาวิทยาลัยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้กลไกของทางด้าน Academics กับกลไกของตลาดและเทคโนโลยีเกิดการเชื่อมโยงกันมันก็เกิด Innovation ขึ้นมันยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับ Innovation ที่เกิดขึ้นก็จะได้เก็บเกี่ยวโดยภาคอุตสาหกรรมและเอกชนนะครับภาครัฐด้วยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมัน Uplift มหาวิทยาลัย Ranking เนี่ยให้สูงขึ้นอัตโนมัติเพราะว่าการเชื่อมโยงต่อ innovate ความเป็น innovation cluster หรือ innovation center เนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งทำอะไรครับทำให้เกิดการดึงดูดนะครับการเรียนเข้าสู่วิชาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งประเทศไทยวันนี้เราน้อยนะครับปีนึงเราผลิตบุคลากรด้าน IT หรือด้านคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยประมาณ 40,000 คนซึ่งน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้นะครับจุฬาสมมติว่าจุฬานะครับตั้ง innovation เป็น innovation cluster คู่กับ innovation center ที่ผูกกับเอกชนหลายๆเจ้าก็ได้นะครับในเรื่องสมมติว่า digital technology นะครับลาดกระบังตั้งในเรื่องของ robotic automationมหิดลตั้งในเรื่องของ health tech นะครับเกษตรตั้งในเรื่องของ food tech นะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อน innovation center ที่มีทั้งบุคลากรระดับโลกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับและทั้งอุปกรณ์การเทสระดับโลกเครื่องเทสต่างๆระดับโลกที่ enable ให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วมันต้องลงทุนเยอะไหมเราเคยศึกษานะครับการตั้ง innovation cluster 5 cluster ขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลา5ปีใช้เงิน 70,000 ล้านบาท1ใน3ของเงินนั้นไปจ้างนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกครับคอนแทรค3ปี5ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็แน่นอน1ใน3เป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับและอีก1ใน3ก็เป็นเรื่องรีเสิร์ชของนักวิจัยถ้าเราสามารถถ้าเราจะพิจารณานะครับว่าเอ๊ะกับบัดเจ็ต 2,000 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับถึง 3,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันมากไหมในการที่จะตั้ง innovation cluster ขึ้นไม่มากนะครับแล้วถ้าเราเฉลี่ยออกไปคิดคำนวณตัว IP ที่จะเกิดขึ้นน่ะ intellectual property ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วรายได้ที่จะกลับคืนมาเนี่ยผมว่ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเพราะมันสร้างนะครับ innovation cluster ให้กับประเทศด้วยขอสไลด์ถัดไปครับผมพูดเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเยอะนะครับแต่ผมก็อยากจะ emphasize อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง digital transformation โดยตรงนะครับแต่ว่าหนึ่งในตัวที่จะจุดประกายทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น logistic hub นะครับต่อไปทุกอย่างก็ต้อง digital หมดนะครับรวมทั้ง logistic ทุกวันนี้อย่าง Grab นะครับ Food Panda หรืออื่นๆเนี่ยนะครับก็คือโลจิสติกเทคโนโลยีนะครับถ้าเราเป็นโลจิสติกฮับได้นะครับ
Key Enabler ของเราก็คือรถไฟไทยจีนนะครับถ้าเราแค่เริ่มตอกเสาเข็มรถไฟไทยจีนแล้วบอกว่าอีก5ปี3ปีนี้มันจะเสร็จนะครับความหวังก็จะเกิดแล้วครับการลงทุนใน EC ก็จะเกิดตามไปด้วยนะครับแต่เราต้องยอมนะครับไม่ได้จบที่โคราชแล้วเข้าบางซื่อนะครับคือไปโคราชแล้วเข้าฉะเชิงเทราด้วยก็อีกนิดเดียวครับไม่กี่สิบกิโลก็จะทำให้ EC เนี่ยเกิดทันทีเพราะว่าทุกคนก็มองว่าแหลมฉบังก็ต้องเกิดนะครับEC ก็ต้องเกิดเพราะเราเป็นโลจิสติกส์ครับถ้าเราเป็นโลจิสติกส์ฮับได้เนี่ยนะครับที่ตามมาคือเราเป็นเทรดฮับเพราะหลายคนบอกว่าโหคุณเชื่อมประเทศจีนตลาดใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณเชื่อมอาเซียนแล้วถ้าคุณเชื่อมอินเดียได้ด้วยล่ะเราก็คือไทยแลนด์อิงนะครับเหมือนสิงคโปร์อิงนะครับไม่ได้แตกต่างแต่สเกลใหญ่กว่าเยอะเชื่อมอินเดียได้ยังไงเราก็มักจะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับคลองไทยคลองไทยไม่ต้องคลองก็ได้อแลนบริดจ์ก็ได้ครับคลองไทยมันฟังดูเซนซิทีฟก็แลนบริดจ์ก็ได้แต่แน่นอนครับมันอาจจะมี invisible hand นะครับ geopolitics ที่อาจจะเกิดขึ้นว่าถ้าการเดินเรือหรือการขนส่งมันมีเส้นทางใหม่เกิดขึ้นในภาคพื้นเอเชียเนี่ยชื่อว่าแลนบริดจ์ในประเทศไทยนะครับเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆรถไฟไทยจีนเนี่ยมันเชื่อมมาถึงแค่ EC ใช่ไหมครับแต่เราลอง imagine ว่ามันเชื่อมลงไปถึงมาเลเซียมาเลเซียกับประเทศไทยเศรษฐกิจรวมกันนะครับเกือบ1 trillion นะครับเกือบ1 trillion US dollars เศรษฐกิจนะครับ connectivity ของประเทศไทยที่จะเชื่อมกับพม่าเชื่อมกับเขมรแล้วไปถึงเวียดนามเนี่ยทำให้เกิดศูนย์กลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่จริงๆครับโดยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งบางทีเราจะมองว่าแล้วจะมีผู้โดยสารหรือเปล่าแต่ในเชิงของสัญลักษณ์เนี่ยทุกคนเชื่อครับเพราะว่าไม่มีอะไรมานะครับต้องใช้คำว่าอะไรครับคำพูดไม่รู้ของจีนอเมริกาคือว่า we build and they will come เหมือนดูไบฮะเพราะมาจากทะเลทรายนะครับ we build and they will come นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราควรจะต้องทำครับแล้วก็รัชกาลที่5ท่านก็ได้ทรงสร้างรถไฟมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็ถึงเวลาเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่จีนเองก็ทำอย่างเต็มที่จนกระทั่งถ้าเรามองวันนี้คือว่าอเมริกาในเชิงอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ล้าหลังแล้วจีนก็บอกว่าทั้งนั้น AI 5G 6G Satellite ตลอดจนรถไฟความเร็วสูงฉันจะเซอร์แพสอเมริกาให้หมดถ้าบอกเกาหลีใต้แข่งกับญี่ปุ่นวันนี้จีนแข่งอเมริกาโดยที่อเมริกาไม่รู้ตัวนะครับแต่จีนเขาไม่พูดนะก็ทำของเขาไปเรื่อยๆนะครับ Food Security นะครับเมื่อกี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วถามว่าถ้าประเทศไหนในโลกนี้จะเป็น Food Security Center หรือ Food Security Hub เนี่ยให้กับโลกหนึ่งในประเทศนั้นต้องเป็นประเทศไทยใช่ไหมครับคือพระเจ้าให้มานะครับพระเจ้าให้มาดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราสามารถที่จะ industrialize แต่เสร็จแล้วกระโดดทีเดียวนะครับไม่ใช่เป็น 2.0 นะครับ industrialize แล้วให้กลายเป็น smart agro industry ไปเลยเป็น 4.0 เลยเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถ uplift ระบบเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทยซึ่งวันนี้สำเร็จแค่ปศุสัตว์แต่เกษตรกรอีก 40% เนี่ยคือประชากรอีก 30-40% เนี่ยยังอยู่ในอุตสาหกรรมของพืชผลคนที่ทำสำเร็จในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมด้านพืชผลเนี่ยในประเทศไทยก็มีเมื่อกี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมิตรผลเป็นต้นแต่นอกนั้นเนี่ยเรายังทำไม่สำเร็จเรายังสตรัคเกิลอยู่มากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสหกรณ์ในบ้านเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอินดัสทรีทรานส์ฟอร์เมชั่นได้สำเร็จแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วใครจะทำหน้าที่ทำเรื่องของเกษตร transformation และไปถึงขั้น product innovations ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณานะครับว่าถ้าไม่ใช่สหกรณ์เนี่ยจริงๆยังพูดสหกรณ์อยู่นะเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับญี่ปุ่นยุโรปทั้งหมดสำเร็จด้วยสหกรณ์
คือถ้าเรามองว่าเขาสำเร็จด้วยสหกรณ์เพราะว่าเขาตั้งเป็นองค์กรซึ่งสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ได้ทำเรื่องการบริหารจัดการได้แอพพลายการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอินโนเวชันด้วยซ้ำไปเขาใช้องค์กรในการจัดการแต่ว่าเกษตรของเรายังส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรครอบครัวอยู่เลยครับแล้ว unfortunately นะครับเกษตรกรเราที่ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้นะครับอายุเกิน50แล้วครับจริงๆแล้วใกล้ๆ60แล้วเฉลี่ยนะครับแล้วลูกหลานก็ไม่อยากเป็นเกษตรกรเพราะลำบากบางคนก็บอกว่าคุณสุประชัยไม่ต้องเสียเวลา transform หรอกเดี๋ยวเกษตรกรเขาแก่มันหมดไปเองเดี๋ยวเราเซตแบ็คแล้วเดี๋ยวมันทรานส์ฟอร์มเองแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรอให้มันถึงจุดนั้นหรือเปล่า productivity เราอาจจะตกเราอาจจะสูญเสียโอกาสที่จะเป็น food security hub นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของชลประทานคือดิจิทัลแต่มันก็ต้องทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับก็ต้องแก้ไขปรับปรุงไปด้วยขอสไลด์ถัดไปครับ people readiness ความพร้อมของคนนะครับคนเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับใน4ระดับของ digital skill นะครับระดับที่ถึงขั้น coding programming นะครับเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยในประเทศไทยเรามีต่ำกว่า 1% แต่ในประเทศอย่างเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-8% มาเลเซียได้ตั้งเป้าไว้นะครับว่าภายใน3ปีข้างหน้าเขาจะต้องการสกิลในเลเวลที่4เนี่ยของดิจิทัลสกิลเนี่ยที่ 10% ของเวิร์คฟอร์สนี่ถ้าประเทศไทยเราบอก45ล้านคนเป็นเวิร์คฟอร์สเนี่ย 10% คือ 4.5 ล้านคนนะครับแต่ตอนนี้เป้าหมายของเรายังอยู่ที่ 3.5 ล้านนะครับภายในปี2028 3.5 ล้านแต่เราผลิตคนที่จบที่มีดิจิทัลสกิลปีละ 40,000 คนเราต้องใช้เวลากี่ปีครับอันนี้นะครับมันก็เป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องมองทีนี้ถามว่าเอ๊ะเราจะสร้างดิจิทัลสกิลยังไงอ่ะอย่าว่าใน 3.5 ล้านเลยสร้างทีเดียวมันสัก10ล้านไปเลยเป็นไงแล้วใช้เวลา10ปีทำได้ไหมครับดูเหมือนโฮปเลสใช่ไหมแต่ทำได้นะครับทำได้ยังไงครับทำไมเราไม่ให้เราไม่ empower นักเรียนตั้งแต่ป.3เป็นต้นไปให้มีโน้ตบุ๊กล่ะครับเราต้องการคอมพิวเตอร์แค่กี่เครื่องเองอ่ะ6ล้านมั้ง7ล้านอ่ะเด็กมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เขาก็มีคอมพิวเตอร์แล้วเพราะว่าเขาเป็นมาจากครอบครัวที่เขา affordable นะครับเราลอง imagine ว่าถ้าเด็กมีดิจิทัลสกิลตั้งแต่เด็กนะครับคุณครูเปลี่ยนบทบาทเลยนะครับเท่ากับทำ educational reform ในตัวคุณครูเปลี่ยนบทบาทเพราะอะไรครับใน subject matter ที่มีการตั้งคำถามในห้องเรียนเนี่ยให้และให้นักเรียนไปนะครับค้นหาความรู้นะครับ research นะครับทดลองโปรเจกต์แล้วก็อภิปรายดีเบตกันด้วยเหตุผลในกระบวนการใหม่เนี่ยคุณครูแค่เป็น observersว่าเด็กแต่ละคนมีที่ยืนไหมและมีบทบาทไหมและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเด็กได้ไหมคุณครูกลายเป็นจาก instructor หรือ center of knowledge กลายเป็น facilitator เราสามารถที่จะ reform ได้และ digital skill เนี่ยเด็กเรียนรู้ภายใน 2-3 เดือนเนี่ยรู้ดีกว่าครูแล้วนะครับเหมือนลูกชายผมตอนอายุ17ท้องเสียนะครับไปแม่พาไปหาหมอแต่บอกเขา research มาเรียบร้อยแล้วเถียงกับหมออยู่ครึ่งชั่วโมงบอกว่าหมอวิจัยผิดในที่สุดหมอบอกเอออาจจะจริงเพราะอะไรครับเขาทำรีเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตมาก่อนด้วยดิจิทัลสกิลของเขาภาษาอังกฤษไม่ต้องไปคิดหรอกครับจ้างครูภาษาอังกฤษก็อะไซเมนต์เนี่ยก็ให้ดูหนังสิครับสตรีมมิ่งออนไลน์แต่ว่าคัดหนังที่ดีมีคุณค่าแล้วก็ให้ย่อความออกมาจากการดูหนังผ่านคอมพิวเตอร์นี่แหละครับทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ได้ภาษาอังกฤษด้วยและให้เขามาดีเบตกันแบบงูปลาในห้องไม่นานนะครับเด็กก็คือผ้าขาวครับเขาจะมีสกิลที่มหัศจรรย์ครับไอความวุ่นวายที่พวกเราทุกวันนี้เจอกันอยู่แล้วเราคิดไม่ตกว่าจะแก้ยังไงอ่ะเด็กรุ่นใหม่จะคิดตกครับเพราะเขาเกิดมาพร้อมกับปัญหาที่มีความมากมายและการเรียนรู้ที่อยู่ในสเกลที่ต่างจากสมัยของเรา
อย่างมหาศาลเขาจะไม่ใช่คนที่บอกว่ารอคำสั่งว่าให้ทำอะไรแต่เขาจะเป็นคนที่บอกว่าการแก้ปัญหาการค้นคว้าวิจัยและแก้ปัญหาเป็นอาหารสามมื้อของเขาเป็นเรื่องปกติอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถขับเคลื่อนได้โดยวิธีที่ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ได้ลงทุนเยอะแต่เป็นเรื่องนโยบายที่ควรจะทำบางคนก็บอกว่าแต่บนอินเทอร์เน็ตมันมีทั้งของเลวและของดีและของเลวนะเดี๋ยวกินเข้าไปแล้วท้องเสียนะก็ต้องทำฟิลเตอร์สิครับฟิลเตอริงซอฟต์แวร์ครับทำได้ครับมีโดอีสเขาทำเงินทั้งโลกแต่ว่าเดี๋ยวเราบอกว่าจำกัดสิทธิมนุษยชนแต่แน่นอนเด็กต่ำกว่าอายุ18เราทำได้ครับแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนให้เด็กนักเรียนยืมเนี่ยทำอะไรก็ได้ครับก็ผมใช้เวลามากเกินไปนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับสมาร์ทซิตี้ครับมันไม่ใช่เมืองฉลาดนะครับอย่างเดียวนะครับมันคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่มันคือการสร้างเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ productivity ที่สูงขึ้นมันคือการสร้างตลาดที่สามารถสร้างอีก 10-20 อุตสาหกรรมขึ้นในเวลาเดียวกันทำไมเราได้ยินข่าวประเทศนั้นจะย้ายเมืองใหม่ประเทศนี้จะสร้างเมืองใหม่เดี๋ยวซาอุตอนนี้บอกว่าจะสร้างมาแข่งกับดูไบแล้วจะใช้เงิน3 trillion มันไม่ใช่แค่เราบอกว่าเราอยากจะเห็นเมืองใหม่แต่มันคือการลงทุนในเศรษฐกิจใหม่มันคือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ smart town smart village มันสามารถที่จะ address ทั้ง well being ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความปลอดภัยนะครับความสุขภาพที่ดีนะครับความเป็นอยู่ที่ดีการเข้าถึงงานการเข้าถึงองค์ความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรามีนโยบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วมีการลงทุนนะในระดับภาคแล้วก็ย่อยลงไปเท่ากับเรา transform ประเทศครับขอสไลด์ถัดไปครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่อง world politics ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับตกลงเราอยู่ข้างไหนดีครับโลก2ขั้วนะครับเราจะอยู่ข้างไหนดีจริงๆแล้วเราอยู่ข้างไหนก็ไม่ได้นะครับเราต้องอยู่ตรงกลางนี่แหละครับแต่ว่าบางคนเขาก็บอกผมนะครับคนอยู่ตรงกลางอ่ะตายก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเรา manage มาได้ถึงวันนี้นะครับเราทำได้ดีมากแล้วครับผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่ทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์นะครับประเทศไทยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับประเทศในระดับภูมิภาคก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะครับอันนี้แค่เป็นตัวเลขสถิติอันนึงที่เรากำลังพูดถึงคลัสเตอร์ของเศรษฐกิจอเมริกา20 trillion ประเทศจีนตอนนี้ก็17 trillion แล้วนะครับ17ล้านล้านเหรียญนะครับถ้ารวมรัสเซียก็อีก 1.5 ทริลิออนนะครับถ้าเราบอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียนอินเดีย15ทริลิออนยุโรป EU 14ทริลิออนนะครับ economic cluster ที่กำลังฟอร์มตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับยุโรปก็ฟอร์มเสร็จไปแล้วนะครับเขาก็ญี่ปุ่นที่เคยบอกว่าเยนเนี่ยเป็นเกือบจะเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเอเชียอยู่แล้วนะครับก็ถูกอเมริกา disrupt จนกระทั่งก็ต้องถอยร่นนะครับทุกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องดูท่าทีอเมริกาอย่างดีเลยไม่งั้นขยับตัวไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ก็คือกำลังมาถึงขั้นของจีนแล้วนะครับแต่เศรษฐกิจของจีนนะครับหรือเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียเราเนี่ยมันมาจาก income per capita ที่ต่ำคือหมายความว่าตอนนี้ก็ 9,000 เหรียญเอา 10,000 เหรียญเต็มที่แต่ว่าเศรษฐกิจในยุโรปในอเมริกาเนี่ยมันไปถึง 60,000 70,000 เหรียญแล้วต่อประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับยกเว้นอย่างเดียวครับสิ่งที่พวกเราไม่อยากพูดถึงยกเว้นอย่างเดียวครับสงครามมันไม่ได้ทำให้เราเซตแบ็คแต่มันทำให้เราชะลอการเติบโตออกไปดึงเวลาออกไปแต่มันก็จะกลับมาโตอีกอยู่ดีไม่ว่าจะอีกกี่สงครามนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ economic shifting ตรงนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมันเป็น struggle ที่เรากำลังเจออยู่แล้วทุกคนก็ต้อง protect เศรษฐกิจของตัวเอง
ถ้าเกิดว่าทุนมันไหลออกเร็วเกินไปค่าตาแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปมันเกิด instability เร็วเกินไปเนี่ยมันมีปัญหาทั้งโลกอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจพยายามระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับ state transformations นะครับผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่าแค่2ข้อเท่านั้นเองครับอันนึงก็คือเรื่องของข้าราชการในระดับบริหารเนี่ย1ก็คือแน่นอนเขาต้องมี digital background นะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะดึงคนเก่งเนี่ยเข้ามารับใช้ชาติได้ยังไงอย่างน้อย compensation เนี่ยนะครับ compensation ที่จะให้กับข้าราชการในระดับบริหารเนี่ยต้องตั้งนโยบายก่อนว่าต้องสูงกว่าเอกชนครับตอนเริ่มต้นอาจจะ competitive กันก็ได้แต่ตอนจบต้องสูงกว่าเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับเราต้องการบุคลากรที่ดีที่สุดเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในระบบราชการของเราและอันที่สองครับ digital transformation ของทางภาครัฐเนี่ยมันไม่ได้แค่ empower รัฐนะครับจริงๆแล้วมัน empower เอกชนและประชาชนและมันสร้างความโปร่งใสเรื่องนี้สองเรื่องนี้ถ้ามันเกิดควบคู่กันได้นะครับเราจะเห็น natural reform หรือว่าเราจะเห็น natural transformation เกิดขึ้นแบบธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับอะไรมากเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองครับคนกับ digital transformationขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายของผมนะครับขออภัยที่ใช้เวลาเกินนะครับ อยากจะใช้คำว่าความฝันของประเทศไทยความฝันของเราคืออะไรครับสมัยก่อนตอนที่ผมไปเรียนหนังสือแรกๆเนี่ยกลิ่นไอควันหลงของคำว่า American Dreams ยังอยู่ถนนหนทางดีมีรถไฟทุกคนมีรถยนต์มีบ้านของตัวเองนะครับนั่นคือนานมาแล้วน่าจะ40ปี50ปีอะไรนะครับจีนเมื่อไม่นานมานี้เองบอกว่า China Dreams นะครับอัพลิฟต์คุณภาพชีวิตนะครับทำอะไรต่อไม่อะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าประเทศจะต้องก้าวไปสู่จุดที่มันสวยงามแล้วก็สูงสุดล่าสุดผมเจอท่านทูตจากเวียดนามนะครับท่านก็บอกเวียดนาม inspiration ความฝันของเราคืออะไรประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าอะไรครับในที่สุดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยหรือธุรกิจของเรามันก็อยู่ที่กำลังใจจะลงทุนดีไหมจะไปต่อดีไหมจะเสี่ยงต่อดีไหมการลงทุนของบุคคลคนหนึ่งที่จะทุ่มเทให้กับงานหรือการสร้างธุรกิจใหม่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือว่าแล้วเขาจะ achieve อะไรในชีวิตของเขานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผสมผสานนะครับกับความยั่งยืนนะครับไม่ว่าเราจะบอกว่า net zero ฟังดูแล้วเหลวไหลจังทำได้ยังไงเนี่ยนะครับ zero waste โอ้โหนี่ยิ่งเหลวไหลหนักเข้าไปใหญ่จะต้องรีไซเคิลกันทั้งหมดเลยเหรอนะครับคลองเราจะต้องไม่ดำอ่ะต้องใสอ่ะทำได้ไหมนะครับ zero poverty นะครับเป็นไปได้ไหมนะครับ zero crime ตัวนี้ช่องข่าวก็ยังขายเรตติ้งบนอาชญากรรมอยู่นะครับ zero unemployment พูดง่ายคือ 100% securityคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายร่วมกันน่ะแล้วก็สร้างความฝันที่มองว่าประเทศไทยเราจะไปถึงจุดไหนครับขมวดปมเอาสิ่งที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นมาในการ transformation ทั้ง 6-7 ข้อเนี่ยนะครับมาเป็นความฝันที่เราตั้งร่วมกันผมก็เชื่อว่าเราอาจจะ set the course แล้วก็กำลังใจคือตัวที่เราจะต้องสามารถขับดันนะครับแล้วก็สร้างความทุ่มเทแล้วก็ productivity ที่จะเกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งผมคิดว่าหอการค้าก็เป็นกลไกที่สำคัญมากๆนะครับผมอยากจะจบด้วยโค้ด2อันนะครับโค้ดอันนึงก็คืออันนี้ผมก็เขียนขึ้นมาเองนะครับเราถามตัวเองได้ลองทดสอบตัวเองได้นะครับในความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด6เรื่องใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบริษัทที่ไม่ปรับตัวเนี่ยจะขาดทุนแล้วก็ปิดตัวลงในที่สุดนะครับ
ไม่ลดความเสี่ยงไม่บริหารความเสี่ยงไม่ทำ transformation ไม่ digital transformation บริษัทที่ทำที่เสมอตัวนะครับก็คือบริษัทที่ทำ digital transformation สำเร็จแค่เสมอตัวเองนะครับแต่ในข้อเท็จจริงที่เราเห็นในช่วงแพนเดมิกที่ผ่านมา2ปีเนี่ยบริษัทที่เติบโตและกำไรเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องนะครับคือบริษัทด้านเทคโนโลยีประเทศก็ไม่ต่างกันแล้วเราจะทุ่มเวลาและเอฟเฟกต์ของเราเนี่ยลงไปในเรื่องอะไรบ้างนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นโค้ดของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับ It is not the strongest of the species that survive นะครับBut the ones that are responsive to change. ครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ